สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับอรุณสวัสดิ์ครับผมเพิ่งออกกําลังกายเสร็จนะฮะเหงื่อแตกหน่อยนะนะครับก็เพิ่งออกกําลังกายเมื่อเช้านี้นะครับตื่นเช้ามาก็ต้องออกกําลังกายเพราะเราหกสิบกว่าแล้วแก่แล้วถ้าเราอยากจะมีชีวิตนานๆเราก็ต้องออกกําลังกายนะฮะพี่น้องครับผมเหงื่อแตกนะนะครับ เพราะว่าออกกําลังกายนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนออกกาลังกายกันเยอะๆนะครับเมื่อท่านออกกําลังกายแล้วสุขภาพท่านก็จะแข็งแรงนะครับทุกอย่างแข็งแรงหมดสมรรถภาพทางเพศก็ดีอะไรก็ดีหมดบ,บางคนแก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับนะนะครับบางคน6 7เยังฟิตแลวครับมีเมียเด็กมีอะไรได้นะ แต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้มีเมียเด็กนะยกเว้นเมียตายไปแล้วนะครับเมียตายก็ไม่ใช่วา่าฆ่าเมียตายนะเมียตายโดยธรรมชาติไม่ใช่วางยาพิษนะครับเมื่อวานนี้ก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องการวางยาพิษนะครับก็ปรากฏว่าไปทําประกันชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็นะมีการวางยาพิษกันตํารวจกําลังสืบสวนสอบสวนอยู่เมื่อวานอมรินทีวีมาสัมภาษณ์ผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ ต้องระมัดระวังมีเมียมีผัวก็วางยาพิษผัววางยาพิษเมียวางยาพิษเพื่อนเพื่อจะได้เงินประกันเพราะนั้นเงินประกันชีวิตนี่ก็ต้องระวังนะครับผมเองก็ถือเป็นคนระดับกลางนะก็มีฐานะการเงินพอสมควรประกันชีวิตที่ทําไวก้ก็ก็จะเน้นเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลักนะครับเพราะนั้นใครจะมาฆ่าผมแล้วจะหวังเงินนี่ก็ยากนะเพราะว่าเราเป็นคนระดับกลางเ็าไม่ค่อยมีความ จำเป็นจะต้องไปทําอะไรมากนักนะครับคนระดับบนก็เหมือนกันก็เน้นเรื่องสุขภาพระดับกลางก็เน้นเรื่องการออมระดับล่างก็เน้นเรื่องเ,อเงินหลังจากตายได้ได,ได้มีโอกาสได้คุยกับเอฟซีที่ที่เขาทำงานอยู่กับประกันชีวิตเขาเล่าให้ฟังนะครับอืมอืมนะครับเออนะฮะอืมนะครับนะ เพราะฉะนั้นก็นะครับก็ฝากนะครับพี่เดก็ฝากนะครับว่าระมัดระวังเรื่องการทําประกันชีวิตอันดับแรกระวังเรื่องตัวแทนโกงตัวแทนตัวแทนทั่วไปเนะี่ยเป็นคนดีแต่มีตัวแทนบางประเภทหลอกเงินหลอกทองลูกความผมโดนไปสิบกว่าล้านนะนะครับโดนตัวแทนโกงเอากลมอาธานปลอมอะไรต่างเนี่ยเป็นข่าวใหญ่โตที่ผ่านมาฮนะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเพราะฉะนั้น ก็ระวังนะครับเรื่องจะจ่ายเงินค่าเบีย้ยประกันโอนเงินเข้าบริษัทประกันนะอย่าไปโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับตัวแทนนะครับนะพี่เดย์ทำมาแล้วครับสิบกว่าล้านครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็กรมธรรม์อย่าทําเกินอสองฉบับถ้าทํากรมธรรม์เยอะๆจําได้ไหมมีอยู่ลายที่ขาขาดทํากรมธรรม์ตั้งห้าหกใบนะครับสุดท้ายครับเขาไม่จ่ายครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะ คุณทำกรมธรรเยอะเนี่ยมันมันมีพิรุษนะกฎหมายเรื่องประกันภัยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทําประกันภัยหลายๆลาฉบับเนี่ยคุณต้องแจ้งบริษัทประกันภัยว่านะว่าคุณทําไว้หลายฉบับแล้วส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาไม่รับไม่รับประกันภัยเพราะว่าคุณอาจจะต้องการแสวงหาประโยชน์จากความตายจากความเจ็บป่วยอุบัติเหตุของคนที่เอาประกันก็ได้นะครับ นะขาขาดเนี่ยทำไปหกกรรมทันอย่างเงี้ยเขาไม่จ่ายนะครับนะอาจจะไปเรียกจากกรมทันรายแรกได้กรมทันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเขาไม่จ่ายครับนะครับเพราะว่าคุณปกปิดไว้ถือเป็นสาระสําคัญหากเขาทราบแล้วอาจจะปฏิเสธนะครับอาจจะปฏิเสธไม่รับประกันก็ได้หรืออาจจะเพิ่มเบี้ยก็ได้เพราะมันมีความเสี่ยงอะ่ะอย่างกรณีเสียต้นเนี่ยนะเมียทาประกันภัยไว้ตั้งหลายฉบับพอตายเสร็จรับได้ไปสิบหกล้าน ทำไปทามาเอ้าเมียากลายเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าสามีนะครับตอนนี้เธอติดคุกอยู่ยังประกันตัวไม่ได้แล้วก็ตํารวจนครบาลยังจับตัวมือปืนไม่ได้ก็ฝากไปยังผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายด่วนนะครับเพราะว่ามันนานแล้วครับฝากท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลฝากท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลผู้การศูนย์สืบนะครับช่วยเร่งรัดจับกลุ่มมือปืนหน่อยนะฮะ นะครับทางคุณพ่อของคนตายหลวงพ่อวสันต์ก็จะมีเงินนะครับค่านำจับ1 0 0 0 0แบาทเดี๋ยววันไหนก็อาจจะถแถลงข่าวสัหน่อยนะครับว่าจะถแถลงข่าวว่ามีเงินนำจับ10,000แบาทเพราะตํารวจนครบ,บาลยังจับไม่ได้อ้างว่าหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับคดีเสียต้นนะครับที่โดนรอบยิงแล้วก็วางยาพิษเนี่ยยังไม่จบนะครับส่วนคดีน้องแอมที่ถูกกล่าวหา วางสารพิษสืบไปได้เยอะแล้วฮะผมได้รับทราบรายงานจากคุณลภีบอกว่าพยานหลักฐานค่อนข้างแน่นมั่นใจที่จะเอาคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้ส่วนคนร้ายตัวจริงจะเป็นแอมหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันเพราะว่าได้คุยก,กับคุณลภีนะผมเป็นทนายความโจทย์ร่วมแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาไปศาลเนี่ยก็มีน้องอะไรรับพีพัดเป็นทนายอยู่นะครับร่วมกับท่านพนักงานนัยการคดีสืบไปคืบหน้านะครับบางวันสืบถึงห้าทุ่มนะครับ คนะดีน้องแอมเนี่ยนะครับแอมที่โดนกล่าวหาเรื่องวางยาพิษเนี่ยสืบสืบถึงห้าทุ่มนะสารายานี่ขยันจริงๆครับห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะนะต้องขอบคุณผู้พักษาท่านขยันมากท่านเห็นว่าเป็นพยานสําคัญก็ไม่อยากให้เลื่อนคดีนะครับสืบไปถึงห้าทุ่มเลยนะครับแล้วก็คุยจากคุณลพีบอกงุพยานหลักฐานแน่นตั้งแต่จําเลยสั่งซื้อไซยานายมามีหลักฐานการสั่งซื้อนะครับมีหลักฐานการที่ นะครับจำเลยใช้บัญชีของตัวเองครับโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทที่ขายไซยานายนะครับและมีภาพนะครับไลเดอร์เอาของกลางไปส่งและถ่ายภาพไว้ครับเห็นกระเป๋าเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆฮนะพยะแล้วก็เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นไปพบขวดไซยนานนะครับในถุงดำนะครับพยานก็ยืนยันนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันกลายเป็นถุงเดียวกันแล้วก็มีหนังยางหรือหนังสติกปิดไว้นะครับด้วยครับ ซึ่งการขายสินค้าประเภทมีหนังสติ๊กนี่ไม่มีคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษเลยครับตรงกันหมดเป๊ะเลยนะครับและสารยังสั่งให้เอาขวดไยนายมาส่งสารฮะและสารก็ถ่ายรูปต่อใช้มือถือถ่ายเดบลังเลยครับนะครับแล้วเห็นหนังสติ๊กหรือหนังยางด้วยครับเป๊ะครับผมเชื่อว่าคดีนี้จะเป็นข่าวดีของน้องก้อยผู้ตายที่โดนวางยาพิษในคดีที่น้องแอมอถูกกล่าวหาเป็นจำเลยที่หนึ่งตอนนี้ยังเป็นผู้บปิสุ์อยู่แต่ผมมั่นใจ ในการทำงานของตำรวจยุคบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับอันนี้อันไหนดีต้องชมนะฮะเนี่ยยุคบิ๊กโจ๊กเลยนะครับนะครับนะตำรวจในยุคบิ๊กโจ๊กนะครับเป็นคนรับผิดชอบคดีนะฮะแล้วก็มั่นใจในการทํางานของอายการผมมั่นใจว่าคดีนี้สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้มั่นใจนะแต่ก็ดูนะครับว่าทางน้องแอมจะต่อสู้ยังไงอ่ะแต่ว่าฟังจากพยานหลักฐานที่ได้ทราบจากนะครับคุณลพีแล้วแบบโอ้โหหลักฐานนี่แม่งนั่นเลย นะครับนะเขาบอกว่าเห็นละตาค้างเลยชุกกรูทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับกรรมเวรกําลังจะทํางานสําหรับคนที่ทําผิดนะถ้าใครไม่ได้ทําผิดก็ไม่เป็นไรน้องแอมก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ว่ากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีส่วนคดีที่ผมรับผิดชอบอีกเรื่องคดีแตงโมนะฮะในคดีประวัติศาสตร์ะฮะอันนี้ก็สืบพยานไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะสืบโจ์ร่วมแล้วก็สืบจําเลยก็อาจจะตัดสินช่วง นะน่าจะพฤติการหรือไงนะประมาณนี้ก็คดีสําคัญนะนะครับก็ว่ากันไปคดีสําคัญหลายๆคดีนะคดีลูกหมีคดีลิลลี่ผมก็ดําเนินการอยู่นะผมไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาพบนะแล้วคดีคดีต้นอ้อนะครับผมรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็มีคดีหลายคดีดังๆที่ผมรับผิดชอบนะส่วนคดีของคุณหนุ่มกะลาจบไปแล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับนะครับตกลงกันได้นะจบแล้วไม่มีอะไรคุณหนุ่มกะลา จริงๆก็จะมีคดีดารานักแสดงอีก3-4คนพอดีผมไม่ว่างครับในการถแถลงข่าวเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมมีคดีฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นคดีแพ่งนะกรณีตํารวจนะครับกรณีตํารวจนะครับที่จังหวัดอะไรเนี่ยประจวบกีรีขันเนี่ยไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็ซัดทอดมายังลูกความผมแล้วก็จับไปแล้วก็ไม่มีหมายจับหมายค้นไม่มีของกลาง แล้วก็พาขึ้นเขาไปแล้วก็อ้างว่าลูกความผมกระโดดลงมาบาดเจ็บสาหัสพิการนะครับคดีเ,เหตุเกิดตั้งแต่ปี58นะครับคดีก็ไม่คืบหน้าครับก็เลยต้องฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติพรุ่งนี้ก็จะสืบพยานนัดแรกจะแพ้ชนะก็ไม่รู้นะครับนะครับลูกความผมเรียกไป19ล้านนะครับเพราะว่าจับไปก็ไม่มีหมายจับไม่มีของกลางไม่มีการดําเนินคดี ไม่พาไปโรงพักพาไปเซฟเฮาขึ้นเขาอ้างว่าลูกความผมใส่กุญแจมือกระโดดลงมาจากเขาและบาดเจ็บสาหัสพ,พิการไปเลยก็ก็ต้องว่ากันไปครับแพ้ชนะไม่มีใครตอบได้ร้องเรียนไปทุกที่ครับปปทก็มีคำมีคำสั่งยุติเรื่องเพราะอะไรพยานหลักฐานไม่เพียงพอตำรวจทั้งหมด11คนนะคนที่ผมที่ลูกความผมกล่าวหาเคยออกรายการโหนกระแสถกไม่เถียงนะครับยังเอาไม่อยู่ครับนะครับ เออนะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปปทนี่ก็บอกว่าตกไปตกไปตกไปหมดทุกโดนตีตกหมดนะครับนะนะครับ,นะนะรบอะไรตาอะไรก็มีตํารวจโดนดาเนินคดีเรื่องไม่ดําเนินคดีคนเดียวนะครับผิดวินัย้ายแรงนะครับไม่ดําเนินคดีคืนของกลางคืนอะไรต่างๆคดีนี้ก็เป็นคดีที่ต้องสู้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ลําบากหน่อยนะแพ้ชนะก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปครับ พี่น้องประชาชนใครที่ได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับไครก็แล้วแต่นะครับคือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับใครแล้วแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคดีความไม่คืบหน้าออกทีวีแล้วแม่งกระเฉยอะไรเฉยนะครับคิดว่าพี่เดย์จะมีส่วนช่วยในการไล์สดหรือหรือทาอะไรให้มันเป็นข่าวเป็นประเด็นเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือท่านก็แจ้งมาได้ที่ทนายคลายทุกสํานักงานอยู่เลขที่194ซอยลามิ52ทับ1 อยากจะให้เน้นการโทรศัพท์มากกว่านะเพราะบางทีส่งข้อความมานี่เงี้ยนะมันเยอะมันแยะแา้บางทีก็อ่านไม่ทันนะครับนะครับใช้โทรศัพท์ดีกว่าเพราะสานักงานผมแม่งสานักงานโบราณเจ้าของแม่งก็แก่แล้วหกสิบกว่าไม่ใช่พวกวัยรุ่นนะทนายวัยรุ่นมันก็ยังแบบอินบงอินบ็อกอะไรเราก็อินได้นะบล็อกนะครับแต่บางทีก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะนั้นจะจ้ให้ดีนะครับโทรศัพท์นะครับถ้าต้องการคําแนะนําอะไรจาก ทนายเดชาและทีมงานเน้นโทรศัพท์ในดีที่สุดมันพูดคุยอะไรจบง่ายๆนะฮะก็ฝากนะเบอร์โทรอะไรก็มีทางเฟซทางติกตอก u t u b e อะไรมีหมดนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะพี่เดก็นะก็เล่าให้พวกท่านฟังนะอืนะครับนะใครเป็น f อฟเราก็เช้าขึ้นมาก็เตือนนะฮะเตือนไม่ให้โดนหลอกโดนโกงอะไรต่างๆนะเดี๋ยวพี่เดแชร์สักหน่อยนะครับแชร์นะครับ นะครับมันจะได้มีคนดูถ้าเราไม่แชร์คนแม่คงคยดูมีแต่แมวดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ครับนะนะครับรายการก็ไม่ต้องการอะไรครับต้องการคนดูอย่างเดียวนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการที่จะนําเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับการฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับข้าราชการทุจริตปฏิบัติหนะ้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยฟ้องแพ่งเนี่ยฟ้องต้นสังกัดต้องฟ้องภายใน10ปีนะนะครับฟ้องภายใน10ปีอันนี้ก็เรียนให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับอขอบคุณนะครับก็เข้ากันมานะครับสบายๆกันนะครับอืมอืมนะครับว่ากันไปนะครับอีกเรื่องนะครับวันนี้เจ้าของบ้านคดีดังที่มีการเล่นการพนันกันนะครับนะครับที่ท้องที่สอนอลาดกระบังแล้วก็ทางผู้เล่นการพนันก็ไปร้องเรียนทนายดังแล้วก็อ้างว่าตํารวจมีการตบรัพ์หรืออะไรหรือ รีดเงินไป8 0 0 0 0นนะครับมีการโอนเงินให้กับเจ้าของบ้านไปบางคนก็8 0 0แสนบางคนก็ห้าแสนบางคนก็สองหมื่นบางคนก็เสียสร้อยเสียนาฬิกาอะไรไปเงินกองกลางไปล้านกว่าบาทตามที่เป็นข่าวนะครับเมื่อประมาณเอ่อจ็ดวันที่แล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปออกรายการโหนกระแสน,นะครับในวันนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับนะครับเจ้าของบ้านนะครับนะครับก็จะเข้ามาพบทนายเดชานะครับ นะครับก็จะมามาปรึกษาคดีมาให้เป็นทนายความแล้วก็มานะครับอาจจะมีการถแถลงข่าวหรือไม่วันนี้นะครับก็จะตัดสินใจดูว่าจะมีการถแถลงข่าวไหมนะครับเจ้าของบ้านก็จะมาพูดอีกมุมหนึ่งนะว่าวันนั้นมีการช่อโกงหลอกลวงเล่นการพนันหรือไม่นะครับเสียเงินไป10ล้านหรือไม่แล้วกเ็เจ้าของบ้านเป็นสายลับให้ตำรวจสอลอาดกระบังตามที่ท่านภูมิกับถแถลงข่าวหรือไม่ก็จะมาพูดความจริง นะครับและในวันนั้นทําไมไม่มีการดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านทั้งที่ร่วมเล่นการพนันนะครับแล้วก็เรื่องการแจ้งความโดยลูกสาวและก็เพื่อนลูกสาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ไปการไปแจ้งความตํารวจไว้ล่วงหน้าเป็นสายรับตํารวจนะดูต้นทางดูอะไรต่างๆเพื่อจับกลุมนักเล่นการพนันเจคนหรือไม่นะครับแล้วก็มีการยักยอกของกลางไหมมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมเจคนนี้นะครับ เป็นคนที่โกงเรื่องเล่นการพนันหรือไม่นะครับและมีพยานหลักฐานอะไรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ที่สังคมยังแครงใจว่าเอตํารวจเป็นผู้เกเดียวกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าเป็นญาติหรือเปล่าคือคําถามทุกคําถามเนี่ยถ้าเขาแถลงข่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้อา่าได้รู้ข้อมูลครบถ้วนอีกด้านหนึ่งเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราฟังในส่วนของคนที่เล่นการพนันไปแล้วเราฟังในส่วนของผู้ท่านผู้มั่งกับ สอนอ,อ,อลาดกระบังแล้วเราฟังผู้การนครบาลสามไปแล้วเราฟังสารวัตรชุดจับกุมไปแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็จะได้มาฟังข้อมูลอีกด้านจากเจ้าของบ้านนะครับเราอยู่กับโซเชียลเวลาเราฟังอะไรต่างๆเราต้องฟังให้ครบทุกด้านพอเราฟังครบทุกด้านแล้วเราค่อยตัดสินนะครับนะครับบางคนก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นพวกเดียวกับตำรวจนะตำรวจก็เลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินคดี นะครับเล่นเสียแล้วไม่พอครับเอาตำรวจมาบังคับไอ้คนที่เล่นได้นะครับให้โอนเงินคืนนะครับอ,อะไรทํานองเนี้ยเราก็ฟังกันไปตำรวจก็ยับก็เละอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมอยากจะกลาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการที่เขาจะมาหาผมเนี่ยผมไม่ได้รับรองนะครับว่าเขาถูกหรือผิดอะไรต่างเป็นหน้าที่ของศาลเพราะมีการดําเนินคดีกันหลายเรื่องอยู่นะครับ ทั้งการพนันทั้งช่อโกงทั้งอะไรต่างๆคดีความมันก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะเขาก็มีความประสงค์ที่จะมีทนายความพี่เดก็ประกอบอาชีพด้านนี้นะครับนะเราก็จะมาเป็นทนายความนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะเรื่องนี้ก็เรียนให้ก่อนไปทราบก่อนวันนี้ช่วงบ่ายเขาจะมาพบพี่เดย์แล้วก็มานั่งคุยกันดูพยานหลักฐานกันส่วนจะ,ะแถลงข่าวหรือจะอะไรต่างๆเป็นเรื่องของเขา พี่เดก็เป็นทนายความก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะฮะชัดเจนนะครับอืมนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้มีคดีสําคัญนะครับคดีของสายไหมต้องรอดนะครับเอกสายไหมโทรหาผมตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่ามีเคสดังพีเพ่เดพี่เดอยู่เชียงใหม่นะครับมีเคสท,ที่ฝางจาจาที่จังหวัดที่ฝางนะครับฝางก็อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยบังคับให้พลทหารแก้ผ้า ยืนยืนตากฝนไม่ตากแดดนะตากฝนที่แม่งร้อนตากแดดนี่แม่งหนาวนะครับภาคเหนือมันก็หนาวอยู่แล้วนะครับแล้วจับแก้ผ้าแล้วก็ทาร้ายร่างกายบังคับให้ยืนนะครับนะเอกสายไหมบอกพี่เดชช่วยให้ความรู้ทางกฎหมายหน่อยผมก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่จะไปจับทหารแก้ผ้าอาศัยความเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยข้อหาแรกคือ157นะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําให้คนอื่นเขาเสียหาย คุณไม่มีอำนาจไปทำแบบนั้นสองทำร้ายร่างกายนะอันนี้ก็295้าห้าจำคุก2ปี3จับแก้ผ้าทำให้เขาอับอายเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศเป็นไงนะครับอันนี้เป็นไงฮะอันนี้ก็โดนมาตาสองเจก็จำคุกสิปีกระทำอนาจารต่อบุคคลอื่นนะบังคับให้เขายืนโชว์หำเหี่ยวอยู่งั้นนะ่ะเป็นเวลา6ชั่วโมง หนาวก็หนาวบังคับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309จําคุก3ปีนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวก็จะมีสถานีโทรทัศน์พ p t v ก็จะสัมภาษณ์ผมประเด็นนี้ได้ข่าววันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีกรลาหมจะเชิญท่านผอ,บอตอบอมาพบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จะทําอย่างไรกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในกองทัพบ,บกนะการทรมานคนคล้ายๆทรมานสัตว์อะไรต่างๆตัเนี้นะ เป็นพลทหารไปรับใช้ชาติไม่ใช่ไปรับมือรับตีนนะลองรับบาทาของผู้บังคับบัญชานะจะทําอะไรก็ได้เหมือนเหมือนหมูเหมือนหมาละเมิดศักดิ์ศรีกว่าเป็นมนุษย์หรือไม่อย่างไรว่าวันนี้ก็ดูซิว่ารัฐมนตรีกรลาโหมจากเพื่อไทยกับพอบอตอบอเนี่ยนะครับจะมาเล่นลิเกเล่นงิ้วหรือว่าเอาจริงเอาจังในการจัดการกับเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยสมัยก่อนก็ถูกกล่าวหาว่า เอาพลทหารไปซักกางเกงในบ้างขับรถส่งลูกส่งเมียบ้างเป็นขี้ข้าครอบครัวบ้างทำร้ายร่างกายตบตีบ้างอะไรต่างๆไปเลี้ยงไก่เลี้ยงควายต่างๆนะเราก็ดูนะครับว่านะสุทินคังแสงจากเพื่อไทยเนี่ยรมาตอกลาโหมเนี่ยกับพบพบอทบจะทำอะไรไหมหรือเกรงใจทหารพี่น้องประชาชนก็ลองดูนะครับนะใครถูกนะข้าราชการทำร้ายข่มเหงรังแกนะครับ ไม่มีใครช่วยมาหาพี่เดได้โทรศัพท์มานะครับเนี่ยแน่นอนแล้วครับโทรมาได้เบอร์สํานักงานมีโทรมาพูดมาคุยมาอะไรต่างๆนะเดี๋ยวมาไลฟ์สดมาอะไรต่างๆส่งต่อสํานักข่าวต่างๆนะครับอย่ากเกรงอย่าก,กลัวครับแต่ขอให้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับจะกล่าวหาใครจะอะไรต่างๆต้องมีหลักหาใครต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่ว่าไปตั้งข้อสงสัยสงสัยนั่นสงสัยนี่หลักฐานไม่มี ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าออกแนวตกทรัพย์กันโชคทรัพย์ไปกล่าวหาต้องรวจกล่าวหาทหารกล่าวหาคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีหลักฐานเขาเรียกว่าไปสร้างความกังวลในคําพิพากษาสารดีกาที่ผมทําคดีของคุณอนุรักษ์อดีตสวสเพื่อไทยที่ที่โดนคดีเรื่องตกทรัพย์ห้าล้านในคาพิพากษาสารดีกาบอกว่าคุณจะไปตรวจสอบใครคุณต้องมีหลักฐานไม่ใช่ไปสร้างความกังวลผมสงสัยนั่นสงสัยนี่นะครับ ทำให้เขาเกิดความกังวลเขาก็เลยต้องจะยอมจ่ายตังค์แล้วไปเรียกตังค์เขาอันนี้เขาเรียกว่าสร้างความกังวลไม่ใช่การตรวจสอบการตั้งข้อสงสัยมันต้องมีหลักฐานมันต้องสมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปตั้งสงสัยคนนั้นตรงนี้คนนี้ทําชั่วทําเลวนะครับโดยปราศจากพยานหลักฐานนะนะครับระวังนะครับคำพักษาสารนิการเนี่ยผมเป็นคนไปนั่งฟังมานะ ลูกความผมนั่งอยู่ด้วยแล้วก็สุดท้ายเขาจะต้องติดคุกติดตารางไปนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปตรวจสอบใครต้องต้องมีหลักฐานทุกวันนี้มันจะมีพวกนะหิวแสงทําตัวเป็นนักร้องนะวันนี้ผมจะไปร้องคนนั้นวันนี้จะไปร้องคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วครับนะเป็นพวกเขาเรียกแสหรือเป็นพวกสอใส่เกือกไปทุกเรื่องเช้าขึ้นมาก็เดี๋ยวไปร้องคนนี้ บ่ายร้องคนนั้นคนนี้พยานหลักฐานไม่มีอะไรนะครับและตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับวันๆนี่ก็ร้องเรียนอย่างเดียวจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยงานการไม่มีทําครับเช้าขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าผมไปร้องเรียนที่นี่นะครับพี่น้องสื่อมวลชนวันอังคารวันพุธเปหัขนาดคือไม่มีหลักฐานแล้วตัดข่าวจากสื่อมวลชนไปแล้วก็ไปยืนร้องเรียนเขานะบางคนก็โดนฟ้องกลับมาเช่นไปร้องเรียนท่านเสรีพิสุทธิ์ นะไปร้องไปร้องมาศาลก็จําคุกไปเพราะคุณไปสงสัยเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานไอการกระทาแบบนี้เขาเรียกว่าการหมิ่นประมาทนะครับเพราะคุณไม่ได้มีหลักฐานแล้วคุณก็ไปร้องก็เนะี่ยไปร้องพี่เสรีพิสุทธิ์มีอยู่คนเนี่ยนะนักร้องร้องอย่างเดียวนะไปร้องเขาหาว่าเป็นงนั้นเป็นงี้สุดท้ายเป็นไงโดนจําคุกไปไปทําลายชื่อเสียงเขาไปร้องไปเรื่องอะไรมันต้องมีหลักฐานอ่านะ เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวนะจ๊ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบกันนะครับเออนะครับก็ก็กเอ,อ่อเพราะนั้นจะไปร้องไปเรียนอะไรนะครับเยอะแยะนะวันวันเช้าก็มาเดี๋ยวผมไปแจ้งความคนนี้ไปร้องค,คนนี้ตัวเองไม่ได้มีอำน,นาจหน้าที่นะครับนะบางคนก็ร้องเสร็จก็รับตัง์รับจ้างเข้ามาบางคนก็ร้องเรียนเสร็จอ่าพอเป็นข่าวปุ๊บก็ไปไงขายสินค้าขายอาหารเสริมมั่งขายสินค้ายืนเงินสบายเลยนะครับ นะใช้การร้องเรียนเนี่ยเปิดทางทําให้คนรู้จักเราแล้วก็ไปขายสินค้าบางคนก็ไปไงร้อ,องเรียนโดยสุดจริตก็มีเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนดูไอ้พวกนักร้องอะไรต่างๆงเหล่านี้นะส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาชีพไม่ได้ทํามาหากินไม่ค่อยมีอาชีพครับจันถึงสุกวันวันร้องเรียนอย่างเดียวนะอันนี้ก็ระวังนะครับใครโดนพวกนักร้องไปร้องเรียนแล้วได้รับความเสียหายเนี่ยมาหาพี่เดครับไปร้องเรียนนะสมัยก่อนก็มีคาทะโคเลคิง กระโดนเนี่ยไปร้องเรียนไปผ่ากระทงกระทักครับสุดท้ายศาลฎีกาตัดสินมาเป็นไงไม่ใช่บางคนก็ไปร้องเรียนเรื่องออคีย์บอร์ดระเบิดนั่งอะไรต่างๆนะไปร้องเรียนเรื่องนั้นไม่ไม่เลอะเทอะนะครับไปร้องเรียนเรื่องออข้าวเน่าบ้างอะไรต่างๆไปบอกเป็นมีสารก่อมะเร็งบ้างอะไรเยอะแยะครับคือบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองอะนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะนั้นใครที่ได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนการแจ้งความนะครับ ไม่มีใครช่วยเหลือโทรมาขอคําแนะนําจากพี่เดได้เลยนะครับที่โดนแบบร้องเรียนนั่นร้องเรียนนี่นะครับนะครับเข้าใจนะครับพี่เดย์ก็เล่าให้ฟังกันนะครับนะอยู่กับพี่เดแล้วเนี่ยจะได้ความรู้นะครับอืมนะก็เพราะนั้นก็คดีจ่าทหารนะครับสายไหมต้องรอดเขาเช่วยเหลืออยู่เนี่ยเอกสายไหมบอกพี่เดย์ช่วยให้คําแนะนําหน่อยก็โอเคก็ให้คําแนะน,นําไปแล้วก็ดูนะครับว่าวันนี้กองทัพบ,บกกับกาลาหมจะช่วยได้จริงไหม หรือแค่ย้ายเข้าใจผิดอะไรต่างๆย้า้เกิดงั้นนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องทางด้านการบ้านการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจอก็เป็นที่แน่ชัดครับบ้านใหญ่ทุกจังหวัดชนะขาดลอยชนะห่างเป็นแสนเป็นหมื่นนะฮะก้าวไกลแพ้เรียบสู้เขาไม่ได้นะครับนะพอผมทราบเมื่อวานนี้ผมดูแล้วก้าวไกลแพ้หมดนะครับนายกอบจเนี่ยนะครับผมก็โทรหาพรรคพวกในแต่ละจังหวัดนักการเมืองเขาบอกว่าพี่เดครับ การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก้าวไกลสู้ยากยกเว้นกระแสแรงมากจริงๆนะเลือกตั้งกันในวันเดียวเหมือนกับการเลือกตั้งสสเขาบอกก้าวไกลสู้ยากถึงแม้กระแสแรงนะครับนะกระแสสู้ไม่ได้การเลือกตั้งท้องถิ่นนะนะข้อสองเขาบอกคนจํานวนคนเลือกตั้งอะไรบางทีมันไปใช้สิทธิ์มันใช้สิทธิน้อยพอใช้สิทธิน้อยเนี่ยมันก็จะมีการซื้อเสียงกันง่าย การซื้อเสียงเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นเขาเล่าให้ผมฟังบอกมันไม่ได้ซื้อเสียงกันแบบเอาเงินไปจ่ายะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันมีการซื้อเสียงกันต่อเนื่องเรื่อยมาเช่นสมมติเขาเป็นนายกอบจอย,อยู่ก่อนแล้วเนี่ยเขาก็พาไปเที่ยวพาไปกินพาไปอบรมสัมมนาพาไปนู่นไปนี่นะเขาดูแลกันมาเป็นเวลานานแล้วเขาดูแลกันมานานเนี่ยนะครับไปงานศพงานบวชงานอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือการซื้อเสียงอย่างหนึ่งแล้วครับ แล้วเขาก็ใช้เงินต่างๆที่สมัยที่เขามีตำแหน่งอะไรต่างเนี่ยเขาก็ใช้เงินหลวงเนี่ยดูแลมาเป็นเวลานานนะเขาเลี้ยงกันมานานอะ่ะเหมือนกับพวกที่ลงสอวอแล้วได้อะ่ะเห็นไหมเห็นไหมลงสอวอเขาเปรียบเทียบลงสอวอที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ได้มากันเป็นร้อยเป็นอะไรอะ่ะนะไอแบบนั้นอะ่ะบางคนไม่รู้จักเป็นชาวบ้งชาวบ้านเลยนะครับ จบปอสี่จบปอหกอะไรน,ะน่ะเนี่ยพวกนั้นนะ่ะเขาดูแลกันมานานเขาไม่ได้เพิ่งมาจ่ายทีละพันสองพันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้พวกบ้านใหญ่นยมันพัฒนาไปเยอะอ่ะข้อต่อมาเขาบอกว่าไอ้การซื้อเสียงเนี่ยก็นอกจากจ่ายตังค์แบบสดๆก็มีแล้วแล้วก็ดูแลมานานด้วยความผูกพันนานเพราะฉะนั้นโอกาสที่ก้าวไกลจะเจาะนายกอบจก็เป็นเรื่องยากแต่ผมก็ยังเป็นกําลังใจให้ก้าวไกลมันยากครับเลือกจ้างท้องถิ่นยากครับก้าวไกลจะเจาะครับ เพราะว่าอะไรต้องลงพื้นที่ต้องไปงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรโอ้ยมันขับนะมันต้องใช้เงินใช้ทองอะก้าวไกลไม่มีตัง์นะ่ยพวกบ้านใหญ่เนะเขาเป็นนายกอบจอมาเขามีงบประมาณมีภาษีมาจัดเลี้ยงจัดสัมมนาจัดไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ผมไปที่ไหนเจอแต่พวกเนี่ยอบจอพาเที่ยวอบจอพาอบรมสัมมนาอบรมสัมมนาแม้ก็คือเที่ยวเนะี่ยนี่ไปเชียงใหมย่ยังเจอเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือนะสุดท้ายแล้วเนี่ย กระแสะก็สู้กระสุนไม่ได้นะสู้ระบบอุปถัมภ์ที่เขาอยู่กันมานานเลี้ยงดูกันมานานไม่ได้ก้าวไกลก็แพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับก้าวไกลก็ต้องพยายามต่อไปครับยากบอกตรงเลยผมคุยกับนักการเมืองอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะนี่ผมโทรศัพท์ไปคุยกับพรคพวกผมเพราะว่าผมก็ทํางานให้นายกอบจอนายกเทศมนตรีและก็น,นายกอบตอหลายคนอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นทนายอยู่นะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอ่านะครับชัดเจนนะครับ อ่านะพี่เดมีอะไรก็ตรงไปตรงมานะครับนะครับนะสิ่งต่างๆนี้พี่เดวิเคราะห์จากพี่เดโทรศัพท์คูดคุยเลยครับอ่าอืมประชาชนยังอยู่กับความคิดเดิมๆระบบอุปถัมภ์ครับนะครับอ่าเพราะว่าเลี้ยงดูปูเสือกันมานานครับนะเขาดูแลกันมานานอะนะครับไปงานบวชงานแต่งงานศพนะครับนะนะครับนะครับ รักแท้แพ้เงินสดจุกรูโอ้ยพูดดีวะกระแสอยู่ไม่นานนะครับนะกระสุนอยู่นานนะเขาเลี้ยงดูปูเสือไปงานศพงานอะไรช่วยเหลืออุปถัมภ์กันมานะครับอันนี้แหละมันทำให้มันยังไงอยู่ได้นานครับเออนะครับนะว่ากันไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องที่ว่าโคศกรัฐบาลนะครับอดีต นะอดีตสสอนาคตใหม่หรือที่เขาเรียกว่างูเห่าสีสม้มก็ได้ออกถแถลงการซัดพักเก้าไกลหนักเลยในลักษณะชนะี้นำสารนะครับในในในลักษณะในลักษณะชี้นำสารนะครับทำนองอะไรจะอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับนะทางวิโรธเก้าไกลก็ไม่พอใจเอ๊เป็นถึงระดับโคศกรัฐบาลเนี่ย เศรษฐารู้เรื่องหรือเปล่าปล่อยให้โคศกอดีตอดีตเขาเรียกอะไรงูเห่าสีสม้มเขาเปรียบเปลยนะเขาไม่ได้เป็นงูเหา่าแล้วก็เป็นคนเขาเรียกงูเห่าสีสม้มคือเวลายุบพักแล้วเขาไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลแค่นั้นแหละเขาบอกว่าเออเศรษฐาไฟเขียวให้มาสับก้าวไกลหรือเปล่าชี้นำสารหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปครับแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมนะนะโคศกรัฐบาลไม่น่าจะมาสับก้าวไกลแรงขนาดนี้มันเหมือนมีความแค้นส่วนตัว แต่ถ้าพูดในนามส่วนตัวไม่เป็นไรแต่ในนามรัฐบาลมันดูจะไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็วันที่7สิงหาเนี่ยนะครับวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับเนะเอ่อ7สิงหาเนี่ยแนวโน้มในการที่พักคก้าไกลจะโดนยุบเนี่ยสูงเพราะมันมีคำพิพากษาเดิมอยู่แต่ผมก็ยังเป็นกําลังใจให้พักคก้าวไกลนะ <c oughs> ว่าอาจจะมีปฏิหารเช่นชนะฟาวนะครับไม่มีกฎหมายให้ยุบพักอะไรต่างๆขั้นตอนกระบวนการเล่งรัดรวบรัด นะครับเอ่อขาดความเป็นธรรมนะครับนะอะไระอะไรก็ว่ากันไปชนะฟาวอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่มีกฎหมายอะไรยุคพักอะไรตามที่เขาว่าเก้าข้ออะไรอ่ะผมเป็นกําลังใจให้พักเก้าไกลแต่ว่าผมอยู่กับความจริงอะผมบอกตรงๆแนละ้วแม่งโอกาสน้อยนะเอ่อนะพี่เดเนี่ยแม่งก็นะชอบอุดมการเก้าไกลนะแต่ผมไม่อยากให้แม่งไปแบบไปเพอ้อเยอะอย่าไปเพอ้อเยอะคืออันไหนแม่งจะแพ้ก็คือแพ้ก็เตรียมพักใหม่ไว้ หัวหน้าพักใหม่ก็หมายสิริการยาเลยก็ว่ากันไปคือชีวิตจริงแม่งเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประเทศไทยเนะี่ยมันมีระบบอุปถัมม์นะมันมีอำนาจเก่าอำนาจใหม่มีอนุรักษ์นิยมมีอะไรคือต้องอยู่กับความจริงเหมือนผมเนี่ยนะเราอยู่กับความจริงไม่ใช่ทําตัวเป็นโอ้โหเป็นพระเป็นอะไรต่างเป็นทนายไม่จะเป็นพระบางคนบอบรับจ้างว่าความก็ต้องเอาเฉพาะคนดีถือศีลห้าถ้าคนไหนไม่ถือศีลห้า ือศิลห้ากา็ไม่ต้องรับว่าความผู้ต้องหาก็ไม่รับฝ่ายผู้เสียหายแลวจะเอาที่ไหนกินที่ไหนแดกกันนะครับพี่เดนี่รับหมดครับฝ่ายผู้เสียหายฝ่ายผู้ต้องหาฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยฝ่ายได้หมดครับรับรับหมดครับนะเรารับว่าความฮะลูกน้องเราต้องเยอะตั้งแยะสำนักงานก็มีทั้งสองที่ทั้งรัชดาสามสิบหกแล้วก็รามทาห้าสองทับหนึ่ง ถ้ารับว่าความเฉพาะพวกที่ถือสินห้าเป็นคนมีคุณธรรมสูงอะไรเนี้ยเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าลูกน้องค่าอะไรต่างๆนะเขาเป็นทนายความก็เป็นทนายความได้ทั้งโจทย์จำเลยนะคนดีคนร้ายก็ต้องมีทนายหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทํางานตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับไม่ใช่ทําขาวเป็นดําทาดาเป็นขาวบิดเบือนพยานหลักฐานวิ่งเต้นลม้มคดีอย่างนี้พี่เดไม่เอานะครับเพราะนั้นก็เรียนด้วยว่า ใครเป็นคนดีคนร้ายนะเมื่อท่านมีข้อพิพาททางกฎหมายทั้งแพ่งทั้งอาญาบุกคลองล้มละลายนะท่านก็สามารถใช้บริการพี่เดได้เพราะพี่เดนี่คือทนายนะทนายนะครับไม่ใช่พระบางคนบอกโอ้พี่เดไปรับว่าความให้เขาทําไมก็เขามาจ้างก็ต้องรับ่ะอย่าลืมพี่เดแม่งต้องทํามาหากินหารับประแดกนะครับนะครับค่าวายค่าอะไรต่างๆต้องซื้อนะนะครับทุกวันนี้ก็ อาศัยไถวายจาก f อซเนี่ยวันล,ละขวดสองขวดวันละลังสองลังนะครับยังโชคดีที่ว่า F อซเราแม่งเยอะสองล้านห้าตอนนี้แม่งจะไถ่ายสองล้านหกแล้วมั้ง่ะเว็เอฟซเวลาเขาแวะผ่านมาสำนักง,งานก็ถือมาขวดสองขวดลังสองลังมันก็เนี่ยนะนะครับมันก็เป็นไงนะครับก็ช่วยไม่ต้องลงแดงนะครับเพราะว่าถ้าวายไม่มีนี่ลงแดงเลยนะเ <laughs> พราะฉะนั้นใครจะบอกโอ้โหพี่เดแม่งครับเป็นนายโจรอะไรต่างๆไม่เป็นไรหรอกครับ นะครับก็ขอให้เขาจ้างก็พอแล้วนะครับเราก็ทําตามหน้าที่ของเราผมไม่เคยไปรับรองนะครับว่าเขาเป็นคนดีคนอะไรต่างๆนะฮะอย่างวันนี้เจ้าของบ้านเนี่ยที่ลาดกระบังเนี่ยท้องที่ลาดกระบังเนี่ยที่ไปเล่นไพ่แปดเก้าอะไรเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วตํารวจลาดกระบังไม่ดําเนินคดีเนี่ยนะครบ,บาลสามไม่เอาเรื่องเนี่ยที่เป็นสายลับเนี่ยเขาก็จะมาให้เป็นทนายเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันนะสู้คดีหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานผิดก็ติดคุกไปทุกคนเนี่ย ที่มาใช้บริการพี่เดนะ่ะทำผิดก็ติดกุ๊กไม่มีแล้วครับทำดำเป็นขาวไม่เอาเราไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ใช่ผงซักฟอกไม่ใช่ไฮเตอร์นะครับผงซักฟอกนะ่ะไปอย่างหนึ่งทำดำเป็นขาวผมไม่ใชเ่เขาเรียกอะไรอลอนดี้ลอนดี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พวกฟอกเงินฟอกอะไรต่างๆฟอกขาวไม่ใช่มารับรองความถูกต้องให้ใครเพราะนั้นใครก็แล้วแต่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหา ช้บริการพี่เดได้คดีทุจริตคอร์รัปชันอะไรก็เยอะที่สำนักง,งานนะคดีทุจริตคอร์รัปชันผมทําอยู่หลายคดีนะของนักการเมืองทัท้งสอสอนะแล้วก็การการเมืองท้องถิ่นข้าราชการก็หลายคดีกับทุจริตเราว่าความไปตามพยานหลักฐานตามข้อกฎหมายเพราะว่าเราจะว่าความเฉพาะโจทว่าความเฉพาะคนที่ถือสินห้าเนี่ยก็คงไม่ต้องมีกินมีแดก,กหรอกอันนี้ว่ากันตรงๆนะไม่ต้องมาดัดจะลงจรลิตหรอก นะทุกสำนักงานก็มีรับว่าความเป็นทนายโจทย์ทนายจำเลยมีหมดแต่เราจะไม่บิดเบือนไม่ทำดำเป็นขาวทำขาวเป็นดำเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าพี่เดก็ต้องต้องกินต้องใช้นะกูไม่ใช่พระพูดหลายครั้งเพจทนายคลายทุกไม่ใช่เพจธรรมะนะถ้าใครหรือมึงอยากจะฟังเพจธรรมะมึงก็ไปเพจอื่นมาถึงก็นั่งสวดนั่งอะไรไปไอนี่ก็เพจทนายความเพจคนที่มีความรู้ทางกฎหมายห้ความรู้ ชัดเจนนะนะครับและที่สาคัญพี่เดย์แม่งเป็นคนเอาพักเอาพวกไม่รู้กูเป็นคนอย่างแย่สันดานน่ะนะเป็นคนเอาพักเอาพวกนะถ้าขัดตอนเนี้ยอย่างต้นอ้อเนี้ยประธานมูลนิธิปเป็นเป็นหนึ่งเนี่ยนะใครไปแตะต้องใครไปใส่ร้ายเนี่ยพี่เดย์แม่งจัดหมดอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นคนเอาพักเอาพวก นะใครจะบอกทัวลงอะไรเอากูไม่สนใจลวกูเอาพวกนะ FC กูก็เหมือนกันถูกเสมอนะนะเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะ FC ใครได้รับความเดือดร้อนอะไรก็บอกเพราะพี่เดแม่งเอาพักเอาพวกนะครับนะใครจะบอกโอ้ยแม่งไม่เอาความถูกต้องแม่งเอาพวกมหนะกูเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วกูหกสิบกว่าแล้วนะเราเน้นเรื่องพวกพร้องเป็นหลักนะครับผมไปต่างจังหวัดเดยไปก็เจอ FC มาถ่ายลงถ่ายรูปกันนะก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ให้เกียรติผมเนี่ยผมยินดีเลยนะไปนั่งกินข้าวแดกข้าวอยู่โรงแรมอ่าที่อะไรฮอลิเดย์เชียงใหม่เนี่ยแถวห้วยแก้วโอ้หนั่งกินข้าวทีคนถ่ายรูปทีแม่งกว่าจะแดกหมดจานเนี่ยโอ้โหแม่งถ่ายไปยี่สิบคนแล้วนะครับก็ถือว่าเขาให้เกียรติเราก็นั่นนะเราไม่ถือตัวแล้วะสบายๆนะครับใครชอบเราก็โอเคไม่ชอบก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าพี่เดย์ก็เป็นคนแบบนี้แหละใครชอบไม่ชอบไม่เป็นไรละ นะครับนะนี่เสื้อทนายใครทุกใครสนใจก็โทรมานะครับเราก็ไม่ได้เน้นขายเน้นอะไรหรอกนะครับนะก็เป็นของที่ะลึกสําหรับคนที่รักเรามากๆรักคุณเท่าฟ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไกา์กดกระดิ่งกดติดตามกดฟอลโลมีอะไรก็กดกดแม่งไปนะช่วยกันแช์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วเนี่ยอา้อาว้าวก้โมงกว่าแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เดก็ต้องอะไร นะครับมีให้สัมภาษณ์เลยเวลาไปแล้วชิปหายครูก็บ้าน้ําลายเลยไปหน่อยนะครับอคดีลูกหมีคดีลิลี่เดี๋ยวก็นะลิลี่เดี๋ยวผมก็พาไปมอบตัวนะเดี๋ยวให้ทนายกุ้งพาไปโรงพักโดนกล่า,าวหาดูหมิน่นหมิ่นประมาทไม่ต้องกลัวพี่เดรับจบหมดลิลี่นะเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีเมียเจ้าสงเจ้าสัวอะไรมาอีกนะ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 โดนเจ้าเจ้าสัวเจ้าสัวทำทองแล้วไม่รับเป็นพ่ออะไรเยอะชิบหายวัน,วน นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะพวกวงการบันเทิงเนี่ยเยอะนางแบบนักร้องนักแสดงผู้จัดที่สำนักงานพี่เดย์้นีแม่งเยอะคนวงการบันเทิงเี่ยแต่ไม่รู้แม่งมีความจริงบ้างหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่กูอ่ะใครมาจ้างก็รับหมดอ่ะนะเออนะครับนะครับสบายสบายกันนะครับพี่น้องครับเออสบายสบายกันครับเออมีอะไรบ้างครับอืมนะครับนนะครับ ให้กำลังใจนะครับชิงเหรียญทองคืนนี้วิวกุลวุฒิเมือนดับแบบของโลกเข้าชิงเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับอืมนะครับก็เป็นกำลังใจกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับทุกทุกคนนะครับเอ่อนะครับอืมนะครับรักษาสุขภาพออกกำลังกายกันนะครับเอ่อระทึกเขื่อนขุนด่านปล่อยน้ำกลางดึกท่วมรีสอร์ทนักท่องเที่ยวหนีตายวุ่นรถยนต์เสียหายกว่า20คันโอ้โห อะไรกันวะเนี่ยเขื่อนขุนด่านครับใครได้รับความเสียหายต่อรัฐเนี่ยก็ไปฟ้องศาลปกครองได้นะชาวบ้านหลังเขื่อนเนี่ยนะถ้าเกิดเสียหายสมมุตินะก็ฟ้องศาลปกครองไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดหมายไปฟ้องก็ได้นะครับนะครับนี่นะครับเพราะนั้นก็ฟ้องศาลปกครองนะครับว่าเอะอยู่ดีๆปล่อยน้ากลางดึกไม่บอกประชาชนให้ตั้งตัวดีไม่ไม่บาดเจ็บล้มตายกันนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับนี่อะไรยังไงเนี่ยอันนี้สํานักข่าวพีพีทีวีนะครับ เขารายงานเมื่อ12นาทีนะครับอ่นะะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับว่ามีอะไรบัางพี่เดก็ลองดูนะครับอืมจุกรูอืมนะครับอุ้งอิงโพสผู้สมัครเพื่อไทยชนะเลือกตั้งอบจพะเยายินดีด้วยนะครับนะครับยินดีกับคุณอุ้งอิงนะครับผู้สมัครชนะเลือกตั้งนะครับนะครับยินดีด้วยครับ บ้านใหญ่ชนะขาดเลือกตั้งนายกอบจอ์อยุธยาซอสมทรงยินดีครับโอ้ได้คะแนนไปเท่าไหร่ครับสองแสนกว่าคู่แข่งวัชระพงได้แสนเดียวห่างกันเป็นแสนยินดีด้วยครับซอครับคนนี้เขาดังครับอยุธยาถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเจอแค่เจอครั้งหนึ่งไม่ธรรมดาผู้นี้เขาทรงอิทธิพลเขาดูแลประชาชนมานานอ่ะผลงานเยอะนะครับตังเยอะด้วยผลงานเยอะด้วยแม่กันชนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะ ลุงป้อมเกาะติดขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒินะครับก็ว่ากันไปนะครับดูกันไปนะครับอยากให้ให้นักกีฬาไทยได้เหรียญเยอะๆนะครับจุกครูจุกครูนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องอะไรละครับนะลูกหลอนคว้ามีดฟันหัวแม่บังเกิดก้าวเสียชีวิตโอ้โหนี่เสียใจมากนะครับพี่น้องครับใครปัญหาครอบครัวเนี่ออาวุธอะไรต่างๆก็ระวังหน่อยนะครับถ้าดูแล้วมันจะอันตรายก็แยกบ้านกันอยู่นะครับเนี่ยดูเนี่ย เนี่ยค่าแม่ตายแล้วฟังแล้วเศร้าขอแสดงความเสียใจนะครับครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงนะครับถ้าดูแลไม่ไหวก็แยกย้ายกันไปนะครับไปอยู่ที่อื่นหรือให้ตำรวจเข้ามาควบคุมพมงพอมอนะครับนะครับอืมนะครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องก็คือขนส่งศู์เหรียญจีนเนี่ยครับกำลังจะเอารถบรรทุกมาขนส่งในประเทศไทยเนี่ยครับหมื่นคันเนี่ยอันนี้ก็ฝากรัฐบาลดูแลขนส่งไทยด้วยกลัวจะไม่รอดนะครับนะครับฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยครับชุกครูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูนะพี่เดก็ดูให้นะครับมีแต่ข่าวการเมืองนะครับบ้านใหญ่ชนะเรียบนะครับนะครับแอปทางรัดยืนยันปลอดภัยไม่โดนฮอกไม่โดนแฮกแน่นอนอย่าโม้มากครับนะธนาคารยังไม่รอดเลยปั่นจักรยานกลับหมู่บ้านนักกีฬาหลังคว้าเหรียญแรกให้วงการแบดไทยนะครับนะครับก็วิวนะครับก็ว่ากันไปครับนะ น้ำนถ้ำท่วมไหลป่ารุนแรงอือโอ้โหอืม,โอโอมนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับนะครับหลอกไปกินโรตีก่อนถูกไวรุ่นสิบสามคนลุมโทมนะครับนี่ก็เด็กสิบสองขวบอันนี้ก็การจอมพลังก็รับผิดชอบก็ดำเดน,นินคดีกันต่อไปครับดำเดน,นินคดีต่อไปนะถนนสีนักลินน้ําท่วมขังรถติดเนี่ยเมืองไทยแม่งเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขุดเดี๋ยวกบเดี๋ยวขุดเดี๋ยวกบ นะน้ําท่วมปุ๊บก็น้นําขังขังขังเสร็จก็ท่วมไม่มีทางแก้ปัญหาอะไรเพราะระบบถังเมืองไทยแม่งห่วยหนุ่มสิ้นเก๋งแซงไม่พน้นเหยียบคันเร่งแทนเบรกชนไลเดอร์ข้อเท้าขาดก่อนชนดะอีกสี่คันลวดนะไม่รู้มันจะรีบไปหาพ่อหรือไงไม่รู้พ่อมันรออยู่ที่บ้านหรือไงก็มู้เร็วเหลือเกินนะครับเออนะครับมีอะไรบ้างครับอิสราเอลส่งโดนปิดชีพ ถล่มเวสบังนะผู้บัญชาการสายทหารฮามัตเสียชีวิตนะครับนี่ใช้โดนนะครับนี่อิสราเอลเทคโนโลยีเขาสำคัญเนี่ยนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ,อยู่ในความสนใจระดับโลกนะครับเอาละครับตอนนี้ก็9ก้นาฬิกาห้าสิบสองนาทีแล้วพี่เดอาจจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับชุกครูนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โทรศัพท์มาพี่เดก็อยากให้เน้นเรื่องโทรศัพท์ดีกว่าเบอร์สํานักงานก็มีอยู่แล้ว นะถ้าหาไม่เจอกรับพิมพ์ทนายเขตเดชาทนายครายทุกอะไรมันมีหมดอ่ะกูเกิล g ูเกิลเว็บไซต์ก็ www.decha.com d, com, d e c h a อนะ่อ่า e แล้วก็ .com นะครับมีความรู้มีอะไรเยอะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์อ่าของทนายคลายทุกนะทั้ง Facebook YouTube TikTok มีหมดนะเน้นโทรศัพท์ดีกว่าหรือเข้ามาหาก็ได้นะครับนะวันนี้วันนี้อยู่ทั้งวันนะพี่เดน,นะ ไม่ได้ไปไหนวันนี้นะแต่อาจจะมีนักขงนักข่าวมาเดี๋ยวดูก่อนช่วงบ่ายจะถแถลงข่าวเรื่องเจ้าของบ้านที่มีการเล่นการพนันนะครับแล้วก็เจ้าของไปร่วมเล่นด้วยแต่ไม่ถูกจับกําลังเป็นข่าวดราม่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะถแถลงข่าวไหมนะเดี๋ยวตอนสักประมาณสักเที่ยงสักบ่ายเดี๋ยวเขาจะมาพบผมเดี๋ยวผมก็จะดูนะครับจะเอายังไงกันอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับ นายกรอดไหมครับบางคนก็ไม่รู้ว่า14สิงหานายกรอดไหมพรรคเก้าไกลรอดไหมอะไรก็ว่างไปนะครับดูกันต่อไปก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินอย่างไรนะครับว่างกันไปครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ